ใกล้ตัวเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ในห้องนี้ทั้งนั้นเลยนะคะระวังสายสื่อสารกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอุบัติเหตุที่มันร้ายแรงเนี่ยเกิดขึ้นจากความสับเพร่าไหมคะจะเรียกสับเพร่าได้ไหมเพราะว่าสายสื่อสารน่ะมันร่วงมันหล่นลงมาแล้วไอ้บริษัทเจ้าตัวที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยอยู่ที่ไหนทำไมปล่อยให้มันร่วงหล่นลงมาแล้วก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบางทีมืดๆเนี่ยคุณผู้ชม yeah. สายสีดำแบบนี้มันไม่มีทางเห็นอยู่แล้วนะคะ yeah. ไปดูเหตุการณ์นี้การภรรยาเขาร้องเลยบอกว่าเนี่ยสามีเจ็บเนี่ยจากการขี่รถแล้วไปโดนสายสื่อสารแบบนี้เกือบตายเนี่ยใครจะรับผิดชอบการงานไปทำไม่ได้เนี่ยใครจะรับผิดชอบนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราค่ะกำลังให้การช่วยเหลือนะคะนายไพศาลกีตันเจริญอายุ46ปีคุณไพศาลเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ถูกสายสื่อสารอินเทอร์เน็ตค่ายดังอันนี้มียี่ห้อนะคะหลุดลงมาขวางกลางถนนพาดคอเข้าไปเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนในคลิปในหนังที่เราเคยดูกันนะคุณผู้ชมมันพาดแล้วก็ชากตัวคนลงจากรถเลยนะคะกระแทกกับพื้นจนหมดสติก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเมื่อวันที่13ธันวาคมนะคะหน้าตาพี่เขาสะบักสะบอมมากคุณผู้ชมคุณไพศาลเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าค่ะทุกเช้าเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปตั้งร้านขายมะพร้าวอ่อนให้กับแฟนนะคะอยู่ที่ข้างๆที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทราแต่วันเกิดเหตุเนี่ยที่ว่าการอำเภอประตูยังไม่เปิดก็เลยกะว่าจะกลับมาบ้านก่อนเตรียมตัวไปทำงานของตัวเองที่โรงเหล็กโชคทวีระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์มาดีๆนี่แหละค่ะก็เจอกับสายสื่อสารอะไรบางอย่างดำๆนี่แหละพาดขวางอยู่กลางถนนเกี่ยวคอเข้าไปแล้วค่ะรู้ตัวอีกทีรถคว่ำถลายไปกับพื้นตัวเองก็กระเด็นออกมาหมอบอกว่ากระดูกใบหน้าแตกร้าวหลายแห่งเลยนะคะนิ้วนางด้านขวาค่ะแล้วก็นิ้วนางด้านขวาก็แตกด้วยก็เลยให้ตัวเองเนี่ยกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านคาดว่าน่าจะต้องพักรักษาตัวกันนานเป็นเดือนคุณผู้ชมน่ากลัวมากเพราะพี่เขาบอกว่าจังหวะที่มันคว่ำลงไปเนี่ยกระชากไปเนี่ยจอดับเลยนะคะคือเหมือนมืดไปเลยนะคะพอมาถึงตรงนั้นเนี่ยเราทันได้เห็นอะไรไหมเฮ้ยเห็นอะไรเลยคือพอจอหายไปเลยจบความจำหายไปเลย รู้สึกตัวอีกทีอยู่โรงพยาบาลแล้วอยู่โรงพยาบาลแล้วแผลเผลอเนี่ยทับบาดเจ็บแค่ไหนบ้างครับพี่กระดูกหักกระดูกจมูกคงได้ไปรู้ตรงไหนแล้วก็มีหักอยู่แต่อ่าแล้วก็เป็นแผลรอบเนี่ยแล้วตานี่ขอบตัวขอบตาดีถลอกเลยตายแล้วคุณผู้ชมขาคุณไพศาลนะคะหายไวๆนะคะนอนเจ็บอยู่แบบนี้หน้าตาเนี่ยหูถลอกไปหมดเลยคุณรัตวรรณเนี่ยแฟนสาวบอกว่าตอนนี้ครอบครัวขาดรายได้เลยนะคะแล้วก็น่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานก็เลยอยากฝากไปถึงผู้ประกอบการทุกค่ายเลยค่ะที่คุณเนี่ยทำสายสื่อสารพลาดไปพลาดมาเนี่ยดูแลหน่อยได้ไหมนะคุณมีพนักงานมากมายแวะมาดูหน่อยถ้ามันหย่อนมันร่วงมันหล่นเนี่ยควรจะต้องทำแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็ติดตั้งให้มีความปลอดภัยให้คิดถึงประชาชนที่เขาสัญจรไปมาบ้างเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอาจจะไม่เจ็บอย่างเดียวไงคะมันอาจจะไปถึงขั้นเสียชีวิตเสียทรัพย์สินกันได้เธอก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับใครอีกนะคะรวมไปถึงเยียวยายังไง มีค่ายมียี่ห้ออยู่นะคะมีเจ้าของมีผู้รับผิดชอบอะที่แน่ๆนะจะมาบอกว่าไม่รู้ของใครไม่ได้อะค่ะเจ็บหนักต้องรักษาตัวนานเขาก็จะขาดรายได้ไปด้วยนะคะ